นั่งเรียนนะครับเพราะเมื่องั้นอ่ะอัดอย่างเงี้ยมันอาจารย์มองว่ามันไม่ปะติดปะต่อเลยนอกจากอาจารย์อัดให้ใหม่อย่างเงี้ยนะครับโอเคเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าการวิจัยเนี่ยเป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลองควอซีเอ็กซ์เพอริเมนต์เมื่อกี้ก็เลยเช็คนักศึกษาว่าถ้านักศึกษาได้ยินหรือว่าเน็ตมันไม่ตัดไปสักก่อนเนี่ยให้นักศึกษากดหัวใจมาหน่อยเพื่อให้รับรู้ให้นักศึกษารับรู้ว่าวิจัยในชั้นเรียนเนี่ยเป็นการวิจัยกึ่งทดลองอ่ะถ้ารับรู้แล้วช่วยกดหัวใจมาหน่อยสิจะได้รู้ว่าเธอรับรู้แล้วเนาะไม่รู้ขึ้นหรือเปล่านะอาจารย์ก็จะคอยเช็คอีกทีหนึ่งอ่ะต่อนะครับเพราะฉะนั้นการวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยกึ่งทดลองอันนี้ที่ชัดเจนนะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่ควรจะคำนึงถึงเลยว่าการวิจัยในชั้นเรียนเนี่ยเป็นการแสวงหาคุณภาพและประสิทธิภาพคำว่าคุณภาพเนี่ยไม่ใช่คุณภาพที่เราอาจจะเรียกว่า QC ทั่วๆไปนะฮะคุณภาพนี่หมายถึงคุณภาพของเครื่องมือก็ต้องหมายถึงว่ามันต้องการันตีได้นะครับว่าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เนี่ยเครื่องมือที่เราเอามาแก้ปัญหาในชั้นเรียนเนี่ยหรือมาแก้ปัญหาผู้เรียนเนี่ยมันจะต้องถูกรับรองว่ามีคุณภาพนะครับการถูกรับรองว่ามีคุณภาพมีอยู่2อย่างคือ1ถูกรับรองว่ามีคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญการถูกรับรองว่ามีคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญก็คือเรื่องของ IOC ที่เราเรียนไปในคราวที่แล้วที่อาจารย์ยกตัวอย่างไอ้เจ้าแบบ IOC ให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นน่ะเป็นเรื่องของคุณภาพแบบแรกคือผู้เชี่ยวชาญรับรองว่าสิ่งที่เราทำกระบวนการที่เราจะทำเนี้ยมันมีคุณภาพนะครับคุณภาพแบบที่สองก็คือคุณภาพตามทฤษฎีนะครับคุณภาพแบบที่สองคุณภาพตามทฤษฎีคุณภาพตามทฤษฎีเนี่ยมันก็เป็นการยืนยันความถูกต้องของเป็น verification ชนิดหนึ่งนะครับคุณภาพตามทฤษฎีนี้เป็น verification ชนิดหนึ่งก็คือว่าเราก็จะต้องมาหาคุณภาพเช่นคุณภาพข้อสอบการหาคุณภาพข้อสอบหรือการทำให้เราแน่ใจว่าข้อสอบมีคุณภาพคืออะไรคือการหาค่า P ค่า R ถูกไหมการหาค่า P ค่า R ก็คือการหาค่าความยากแล้วก็อำนาจจำแนกนะโอเคทีนี้ไปช้าๆอย่างนี้นะครับพอไปช้าๆอย่างนี้แล้วนักศึกษาที่ฟังอยู่แล้วเห็นว่ารู้เรื่องเข้าใจฟังอยู่นะครับว่าการหาคุณภาพเนี่ยมันแบ่งเป็น2ไอเดียนะครับไอเดียแรกก็คือการหาคุณภาพที่มาจากการยืนยันของผู้เชี่ยวชาญกับการหาคุณภาพที่2ก็คือการหาคุณภาพที่เป็นการหาคุณภาพตามทฤษฎีเช่นหาค่า P ค่า R อ่ะฟังมาถึงตรงนี้ถ้ายังฟังอยู่กดไลค์นะถ้ายังฟังมาถึงตรงนี้ฟังอยู่กดไลค์สิอ่ะโอเคแสดงว่ายังอยู่นะครับต่อมาการวิจัยในชั้นเรียนยังต้องหาประสิทธิภาพด้วยการวิจัยในชั้นเรียนต้องหาประสิทธิภาพถามว่าประสิทธิภาพเนี่ยคืออะไรประสิทธิภาพคือเกณฑ์ที่สามารถวัดได้ชัดเจนว่าสิ่งที่เรากำลังทดสอบทดสอบมาแล้วนะคำนี้นะสิ่งที่เรากำลังทดสอบผู้เรียนอยู่เนี่ยมันบรรลุไหมมันบรรลุตามที่เราตั้งไว้แต่แรกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยากรณ์ก่อนว่าสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันจะต้องเกิดประสิทธิภาพหรือมันก็ต้องเกิดผลที่เป็นบวกบางอย่างกับผู้เรียนเพราะฉะนั้นเราตั้งเกณฑ์ไว้ว่าเครื่องมือก็มีคุณภาพแล้วเครื่องมือที่มีคุณภาพซึ่งเราเชื่อว่ามันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพตามสมมติฐานที่มันจะไปแก้ปัญหาผู้เรียนได้เนี่ยมันมีหรือไม่นะครับโอเคหน้าตรงนี้เราเข้าใจแล้วนะมันก็เลยจะมีศัพท์ตอนนี้มีศัพท์อยู่4ศัพท์ใช่ป่ะวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนเป็นการวิจัยกึ่งทดลองแสวงหาคุณภาพและประสิทธิภาพซึ่งในไส้ของคุณภาพเนี่ยจะต้องนึกถึงเรื่องของค่า IOC ก็คือคุณภาพที่ผู้เชี่ยวชาญการันตีว่าข้อสอบเนี่ยมันใช้ได้กับคุณภาพที่เป็นคุณภาพตามทฤษฎี
ก็หมายความว่าเราหาค่า p ค่า r ได้หาเกณฑ์ต่างๆตรงนี้ได้ไม่ว่ามันจะเป็นข้อสอบปรนัยหรืออรรถนัยจริงๆมันหาได้หมดแหละนะครับมันหาได้หมดแหละนะแล้วส่วนเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เรียกร้องให้เราไปทดสอบคือเราจําเป็นจะต้องเอาสิ่งที่เราเชื่อว่ามันทําได้เนี่ยไปทดสอบเพื่อให้เราเข้าใจว่ามันสามารถทําได้จริงๆนะโอเคอ่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะครับยังอยู่กับอาจารย์นะทีนี้ผลที่ส่วนใหญ่คนทั่วไปเขามองไอ้สี่อันแรกเนี่ยเป็นเรื่องจำเพาะละคือต้องเรียนมาถึงจะรู้ใช่ป่ะแต่ภาพที่คนที่เขาเรียนมานานแล้วแล้วลืมหรือว่าไม่ค่อยได้สนใจเนี่ยเขามองเนี่ยเขามองอันที่ห้าคือเขามองว่าการวิจัยในชั้นเรียนหรือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใดๆก็ตามเนี่ยมันจะเพิ่มระดับการเรียนรู้ผ่านตัวชี้วัดต่างๆนะครับตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่สุดอาจจะไม่เรียกว่าชัดเจนหรอกเขาเรียกว่าตัวชี้วัดที่เรานิยมวัดตามประเพณีกันมาหลายสิบปีมากที่สุดก็คือเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาซึ่งเป็นการวัด cognitive domain ของเด็กเนี่ยอันเนี้ยเขาวัดตรงเนี้ยเขาบอกว่าผลสัมฤทธิ์เนี่ยการเพิ่มขึ้นของผลสัมฤทธิ์เนี่ยมันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าทุกอย่างมันไปได้ดีทุกอย่างมันเกิดประสิทธิภาพหรือว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยโซลูชันเนี้ยมันใช้ได้นะครับโอเคตอนนี้นะครับถ้านักศึกษาฟังอยู่ตอนนี้เราพอเข้าใจการวิจัยในชั้นเรียนแล้วเนาะว่าการวิจัยในชั้นเรียนเนี่ยมีคุณลักษณะเฉพาะแบบนี้คำว่าเข้าใจของอาจารย์นี่ต้องหมายความว่าถ้าอาจารย์ทำข้อสอบปรนัยที่หลอกล่อนักศึกษาคือตั้งคำถามขึ้นมาสัก5-6อย่างเนี่ยแล้วก็หลอกล่อนักศึกษาให้เช็คคอนเซปต์ว่านักศึกษาเข้าใจไม่เข้าใจแปลว่านักศึกษาต้องตอบได้นะนะครับโอเคอ่ะช่วยแสดงการรับรู้โดยการกดหัวใจหน่อยอาจารย์จะได้รู้ว่าเรามีคำมั่นสัญญาละว่าพอเราเข้าใจคอนเซปต์แบบนี้ถ้าอาจารย์ถามเป็นข้อสอบเนี่ยเธอจะต้องตอบได้เพราะอาจารย์ดูเช็คได้นะอย่างล่าสุดของพี่เนี่ยของพี่เราชั้นปีที่สามเนี่ยก็ใช้พิมพ์ชื่อแล้วก็สาขานะพิมพ์ชื่อและสาขาแล้วนะเพราะนั้นรู้เลยนะว่าใครเนี่ยกดร้องไห้ยังทันนะเนี่ยนี่ล่าสุดพี่เรา300มาทำข้อสอบของอาจารย์ใน340กว่าคนเนี่ยให้พิมพ์ชื่อกับสาขานะเพราะฉะนั้นรู้แล้วนะว่าสาขาไหนยังไงอะไรเนี่ยวัดผลได้ทางสถิติแล้วนะว่าเข้าใจหรือเปล่านะครับโอเคต่อนะครับต่อมาอันนี้เป็นภาพใหญ่เป็นภาพใหญ่ของความเข้าใจในเรื่องของการวิจัยเมื่อกี้เรารู้ละเรารู้เรื่องอันที่สี่เรารู้เรื่องเลขสี่การวิจัยมันคืออะไรคืออะไรเงี้ยพอรู้และเราก็รู้สิ่งที่เราเรียกว่าเมธอโดโลจีเล็กน้อยอย่างเมื่อกี้เราพูดว่าการวิจัยใช่ไหมแล้วเราก็บอกว่าการวิจัยเนี่ยแสวงหาคุณภาพใช่ไหมฮะการแสวงหาคุณภาพมันก็ประกอบด้วยไปถามผู้เชี่ยวชาญว่าสิ่งที่เราทํามีคุณภาพหรือไม่การไปถามผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเป็นวิธีการเป็นหนึ่งในวิธีการนะครับการถามผู้เชี่ยวชาญเป็นหนึ่งในวิธีการการหาค่า p ค่า r ก็เป็นหนึ่งในวิธีการเพราะฉะนั้นแปลว่าเราพอที่จะรู้แล้วว่าวิธีวิจัยมันประมาณไหนเช่นวิธีวิจัยองค์ประกอบทั้งหมดอาจจะมี5ข้ออย่างเงี้ยแต่ตอนนี้นักศึกษารู้แล้วว่ามันมีประมาณ 2-3 ข้อที่พอจะ recall ได้นะครับเพราะนั้นพอมีการวิจัยก็จะต้องมีวิธีวิจัยซึ่งเป็น process ของมันแล้วเมื่อเราทำออกมาปั๊บเนี่ยมันจะต้องปรากฏหน้าตาออกมาเป็นผลการวิจัย result ตัวเนี้ยใช่ป่ะทีนี้ถามว่าเอามาเกี้ยแสวงหาคุณภาพถ้าคุณภาพมันไปอยู่ตรงวิธีวิจัยผลการวิจัยคืออะไรผลการวิจัยตัวนี้ก็คือประสิทธิภาพไงแสดงว่าผลการวิจัยเนี่ยจะต้องกล่าวถึงพูดถึงประสิทธิภาพเห็นไหมครับว่ามันแก้ปัญหาได้หรือไม่เนี่ยถ้าพูดถึงการวิจัยในชั้นเรียนนะจริงๆไดอะแกรมนี้อาจารย์เอามาจากหนังสือคือไดอะแกรมนี้อาจารย์ออกแบบเองนะครับ
คือไดอะแกรมเนี้ยมันพูดถึงการวิจัยทั้งหมดเลยในโลกของการวิจัยแต่พอมาพูดถึงการวิจัยในชั้นเรียนเนี่ยผลการวิจัยตัวเนี้ยมันหมายถึงประสิทธิภาพว่ามันแก้ปัญหาได้หรือเปล่ามันก็คือ result ในกรณีอ่ะฟังให้ดีนะในกรณีที่มันแก้ปัญหาได้และยังไม่เคยมีการแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้มาก่อนเราอาจเรียกมันว่านวัตกรรมนวะแปลว่าใหม่นะครับนวัตกรรมหรือ innovation นะครับแต่นวัตกรรมในตัวมันเองนะครับ innovation itself เนี่ยมันยังมีสถานะเป็นความรู้ด้วยคือเมื่อมันเกิดตัวนวัตกรรมขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีชื่อนวัตกรรมที่เรียกและนวัตกรรมการสอนนวัตกรรมสื่อออนไลน์นวัตกรรมการเรียนรู้อะไรเนี่ยนะฮะนวัตกรรมทั้งหลายเนี่ยตัวนวัตกรรมเองเนี่ยมีสภาพเป็น knowledge เป็นความรู้ในที่สุดเป็น knowledge ซึ่งไอ้ความรู้ในที่สุดเนี่ยมันก็เลยเป็น input ของการวิจัยเป็น input ของการวิจัยอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเราบอกว่าการวิจัยคืออะไรนะเราบอกว่าการวิจัยคือ literature review ถูกไหมเราบอกว่าการวิจัยคือ literature review ก็ย่อมจะต้องหมายถึงว่าการวิจัยเนี้ยมันก็คือการไปดูตัวองค์ความรู้ที่มันอยู่ใน literature ซึ่งไอ้องค์ความรู้ที่มันอยู่ใน literature เนี่ยถ้าตอนมันกำเนิดครั้งแรกมันก็เป็น innovation ถูกไหมตอนมันกำเนิดครั้งแรกเลยเป็น innovation แต่พอมันต่อมามันมีการดัดแปลงมันมีการใช้มาต่อเนื่องมันมีการ verification แล้วเนี่ยไอ้เจ้า innovation เหล่านั้นมันก็จะขยับกลายไปเป็น knowledge เป็นองค์ความรู้หนึ่งใช่ป่ะซึ่งองค์ความรู้เนี่ยมันก็นอนแอ้งแม้งเป็น literature ให้เราไปรีวิวมันเมื่อเราไปเริ่มกระบวนการ literature review เพื่อที่จะหยิบองค์ความรู้บางอย่างในนั้นเนี่ยมาแก้ปัญหามันก็เข้าสู่กระบวนการวิจัยอ่ะใครที่ฟังวงจรที่พูดเมื่อกี้แล้วพอจะเข้าใจกดหัวใจเช็คสิกดหัวใจนะคือจะบอกว่ามันยากนะเนี่ยที่เล่าอยู่เนี่ยมันค่อนข้างยากแต่ไอเดียเนี้ยมันใช้ได้ตลอดไปไอเดียที่สอนอยู่เนี่ยมันใช้ได้ตลอดไปวันนี้อาจจะสอนได้ไม่ครบนะครับแต่ว่ามันใช้ได้ตลอดไปเราจะได้แยกให้ออกว่าการวิจัยมันคือการไปหยิบความรู้มานะครับการวิจัยนี่การไปหยิบความรู้มาซึ่งความรู้เนี้ยมันจะมีสถานะเป็นนวัตกรรมก็ได้หรือมันมีสถานะเป็นองค์ความรู้ก็ได้มันเป็น innovation ก็ได้มันเป็น knowledge ก็ได้ซึ่งไอ้สองอย่างเนี้ยมัน input เข้าไปในการวิจัยเราไงแต่ไอ้การ input เนี่ยมันจะต้องถูก verify ถูกยอมรับโดยคุณภาพที่บอกนี่ไงคือความรู้เนี่ยโอเคเราก็อาจจะบอกว่าเนี่ยอาจารย์ความรู้มันถูกอยู่แล้วแหละมันไม่ถูกมันไม่เขียนในหนังสือหรอกแต่เราบอกว่าไม่ได้กระบวนการวิจัยมันคือการ researchในเมื่อกระบวนการวิจัยมันคือการ research ก็แปลว่าคุณต้องยืนยันซ้ำว่า knowledge นี้มันถูกการยืนยันซ้ำที่น่าเชื่อถือก็คือต้องยืนยันด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพเห็นไหมมันสัมพันธ์กันคำอธิบายอาจารย์เนี่ยมันสัมพันธ์กันนักศึกษาก็ต้องประติดประต่อแบบเนี้ยคือในแต่ละจุดที่เราตรวจเนี่ยมันสามารถจะเชื่อมโยงกันได้หมดเลยแล้วมันจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันจะต้องไม่มีลักษณะที่เราเรียกว่า inconsistencies ก็คือความไม่คงที่ของความไม่คงที่ขององค์ความรู้นะครับเว้นแต่เราตั้งใจจะทำให้มัน inconsistency อันนั้นว่ากันไปอีกเรื่องเป็นเทคนิคชั้นสูงเป็น advance นะฮะคืออันนี้เล่าตลกนะครับถ้าฟังแล้วขำก็กดหัวเราะอะไรมาได้ก็คือว่าเวลาเธอไปเรียนวิชาวิจัยเนี่ยหรือเธอไปทำวิจัยจริงๆเนี่ยเธอมือใหม่เข้าใจไหมเธอก็จะหยิบไอ้ knowledge องค์ความรู้อะไรเนี่ยมาครึ่งๆกลางๆเช่นเธอหาใน Google ได้เท่านี้เธอก็ก๊อปใน Google มาเนี่ยแล้วก็พยายามจะ input ลงไปในงานวิจัยตัวเองนึกออกไหมวิธีวิจัยก็เหมือนกันไปเซิร์ชมาใน Google เนี่ยพยายามจะยัดเข้าไปอย่างเงี้ยซึ่งคนอ่านเนี่ยถ้าเป็นอาจารย์ด้านการวิจัยเนี่ยเขาจะจับได้เขาจะจับได้ซึ่งการจับได้มันคือสิ่งที่อาจารย์พูดเมื่อกี้แหละคือการที่เขาเห็น inconsistency ในสิ่งที่เรา copy มาแต่เราไม่รู้เรื่อง
คือเราเอามาเป็นก้อนเป็นก้อนเลยแต่เราไม่รู้ว่าเราเอามาทําอะไรอันนี้คือโดนจับได้นะหลายคนบอกกูไม่กดหัวเราะแล้วกูต้องกดร้องไห้คือเราจับได้แบบนี้จริงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคหลังๆที่พวกเธอมี Google ใช้กันเนี่ยเธอไปลอกงานวิจัยที่มันอยู่ใน Google กันมาเนี่ยแล้วก็โดนจับได้เพราะไปก๊อปปี้มาแล้วก็แก้ไม่หมดอย่างเงี้ยคือไปลอกเข้ามาทั้งเล่มเลยอ่ะแต่ไปแก้คํามาไม่หมดพอไปแก้คํามาไม่หมดนั้นก็จับได้เนื้อออกไหมพอจับได้เสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็ต้องตีกลับนะครับก็ต้องตีกลับแต่กระบวนการที่พูดเนี่ยมันไม่เกิดความรู้ขึ้นมาเลยคือตัวนักศึกษาเองก็ไม่เกิดความรู้เลยเพราะนั้นถ้าในใครขั้นตอนเนี้ยเธอไม่มีความรู้มองความรู้เองไม่ออกเลยเนี่ยเมื่อเธอลงไปหน้างานจริงๆเจอเด็กที่มีปัญหาจริงๆเจออะไรจริงๆเนี่ยเธอหาเครื่องมือในการช่วยเด็กคนนั้นเนี่ยหรือเครื่องมือในการแก้ปัญหาไม่ได้เลยนะเพราะเธอไม่สามารถที่จะมองออกเลยว่าตัวไหนเป็นองค์ความรู้ตัวไหนเป็นนวัตกรรมตัวไหนเป็นขั้นตอนการวิจัยตัวไหนเป็นการวิจัยตัวไหนเป็นผลการวิจัยเธอมองไอ้เม็ดเนี่ย5 เม็ดเนี่ยมองไม่ออกจากกันเลยนะครับเธอก็จะยิ่งอาการหนักนะครับโอเคนี่ก็คือ5 เม็ดที่มันเป็นส่วนที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นพื้นที่พอมองเห็นได้นะเป็นพื้นความรู้ที่มองเห็นได้นะครับทีนี้ลึกลงไปจากพื้นนะลึกลงไปจากพื้นเนี่ยใต้ดินเนี่ยใต้ดินหรือที่เราจะเรียกว่า foundation นะครับรากฐานของความรู้นะครับไอ้ตัวที่เราจะเรียกว่ารากฐานของความรู้ก็คือไอ้3 เม็ดทางซ้ายเนี่ยนะครับเมื่อกี้มันเป็น appearance ของความรู้นะครับ appearance ของความรู้ก็คือมันก็เปิดออกมา5 เม็ดเนี่ยเป็น appearance มันก็สะท้อนออกมาว่าเนี่ยมันต้องมีลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยฮะสิ่งเหล่านี้มันชัดอยู่แต่ไอ้ตัวที่มันลึกลงไปที่เราจะเรียกว่า foundation เนี่ยมันประกอบด้วย3 เม็ดนะครับเม็ดใหญ่ที่เราจะเรียกว่าเป็นหัวโจกเลยแล้วเราก็ต้องไปเรียนวิชานี้ด้วยก็คือปรัชญา philosophy นะครับซึ่งในเชิงของการศึกษาเราก็คือปรัชญาการศึกษานะครับ educational philosophy เนาะทีนี้ปรัชญาเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2 ไอเดียใหญ่ๆที่มันมาเกี่ยวข้องกับการวิจัยนะจริงๆปรัชญามันใหญ่มากเลยนะเขาเรียกว่าปรัชญามันเป็นพรมแดนของการเกิดสิ่งใหม่เสมอนะครับปรัชญาเป็นพรมแดนของการเกิดสิ่งใหม่เสมอเป็นพื้นที่แห่งการนิยามเป็นพื้นที่แห่งการนิยามศัพท์ต่างๆเป็นพื้นที่แห่งการที่จะเกิดการสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาใหม่ๆอันนี้คือพื้นที่ของปรัชญาเพราะฉะนั้นปรัชญาการศึกษาก็เหมือนกันมันก็จะมีแนวปฏิบัติแนวทางแนวคิดแนวอะไรเนี่ยแล้วก็จะประกอบด้วยทฤษฎี1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยนะครับนี่คือปรัชญาทีนี้ส่วนที่มาเกี่ยวข้องกับการวิจัยที่จะมาประกบกับการวิจัยเนี่ยหลักๆเลยคือเรื่องของแหล่งความรู้นะครับแหล่งความรู้ทีนี้นะเวลานี้ให้นักศึกษามองไดอะแกรมนี้แบบ1 2 3ให้มองเป็นแนวนอนนะตอนนี้ให้มองเป็นแนวนอนนักศึกษาที่ยังอยู่กับอาจารย์กดอะไรดีวะกดเต่าก็ได้กดเต่าจะได้หลากหลายกดเต่าสิถ้าโอเคแสดงว่ายังอยู่กดเต่ามานะตอนนี้เรากำลังจะมองมันเป็นแนวนอนนะครับเราจะมองเป็นแนวนอนทีนี้พอเรามองเป็นแนวนอนปั๊บเราไปต่อคือปรัชญานะครับไปที่แหล่งความรู้ปรัชญานี่มองไม่เห็นปรัชญานี่มองไม่เห็นปรัชญาเป็นนามธรรมเป็นแอบสแตรกนะเป็นพื้นที่ที่มันคลุมเครือปรัชญาเป็นอย่างนั้นแต่พอมันไปอยู่ตรงแหล่งความรู้เป็นแหล่งนะแหล่งเป็นแหล่งความรู้เนี่ย source of knowledge นะครับพอเป็นแหล่งความรู้เนี่ยมันประกอบด้วยแนวโน้มตัวปรัชญานี่นะมันประกอบด้วยแนวโน้มฮะซึ่งไอแนวโน้มเนี่ยมันก็จะมีสับเซตเป็นความรู้ไอแหล่งความรู้เนี่ยก็จะมีสับเซตเป็นความรู้ซึ่งความรู้มันก็จะย่อยลงไปในนั้นนะครับมันจะย่อยลงไปในนั้นแล้วความรู้เนี่ยเราก็จะหยิบจับมันมาวิจัยในความรู้ที่ย่อยเนี่ยมันจะเลือกเฟ้นได้อีกแล้วก็มาวิจัยเพราะฉะนั้นการวิจัยในที่นี้ที่อธิบายในแนวนอนเนี่ยมันคือการไปเลือกเฟ้นความรู้ออกมาเนื้อออกไหมเพราะฉะนั้นความรู้มันเยอะแยะสมมติความรู้มันมี100 เรื่องแต่ไอ้100 เรื่องเนี่ยมันอยู่ในแหล่งความรู้เดียวกันมันอยู่ในแนวโน้มเดียวกันนะครับซึ่งไอ้แนวโน้มเดียวกันเนี่ย
มันยังอยู่ในกลุ่มปรัชญาเดียวกันแสดงว่าพื้นที่ไหนใหญ่สุดพื้นที่ปรัชญาถูกไหมพื้นที่ปรัชญานี้ใหญ่สุดปรัชญานี้ใหญ่สุดพื้นที่ปรัชญาใหญ่สุดแล้วเล็กลงมาหน่อยก็คือแหล่งความรู้ใช่ไหมฮะเล็กลงมาอีกหน่อยก็เป็นความรู้นะครับแล้วเราก็เลือกความรู้เนี่ยที่มันอาจจะมี100 อย่างเนี่ยเลือกมาแค่อย่างหนึ่งสองอย่างเอามาวิจัยเอามาวิจัยทีนี้ไอ้การเลือกเนี่ยเอามาวิจัยเราคิดย้อนกลับเมื่อกี้เราคิดจากปรัชญามาใช่ไหมว่ามันเป็นการเลือกลงมาถึงตรงนี้แต่การวิจัยเราในชั้นเรียนเนี่ยมันคิดย้อนกลับมันคิดว่าเราก็เลยต้องไปหยิบความรู้100นั่นน่ะมาแก้ปัญหาเห็นไหมดังนั้นการที่เราจะรู้ได้ว่าความรู้มัน100เนี่ยมันก็ย้อนกลับไปที่เดิมคือก็ต้อง literature review เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้อง literature review คุณถึงจะรู้ว่าความรู้มันมีแนวโน้มยังไงคุณก็เลยต้องไปหยิบตรงนี้มาใช้โอเคไหมนี่คือคําอธิบายในแนวนอนนะนะครับการว่าในแนวนอนทีนี้จะเห็นว่ามันมีตัวอีกเม็ดหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดก็คือธรรมชาติของความรู้นะครับธรรมชาติของความรู้ไอ้เรื่องนี้เป็นพรมแดนของปรัชญาคือแหล่งความรู้เนี่ยมันเป็นแหล่งมันมองเห็นได้มันพอที่จะถกเถียงกันได้ในอนาบริเวณนี้แต่ไอ้เรื่องธรรมชาติของความรู้เนี่ยมันคือคำถามที่ว่าด้วยตกลงแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าความรู้หรือ knowledge เนี่ยธรรมชาติแท้ๆของมันเนี่ยเป็นอย่างไรธรรมชาติแท้ๆของมัน the nature of thing เนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วก็มีนักคิดทฤษฎีเนี่ยเสนอมากมายว่าหรือธรรมชาติมันจะเป็น A หรือธรรมชาติมันจะเป็น B อย่างเงี้ยนะเขาก็เสนอมาว่าธรรมชาติของความรู้เป็นแบบใดเพราะฉะนั้นในเรื่องของการอภิปรายเรื่องธรรมชาติของความรู้ว่าความรู้เนี่ยมันมีคุณลักษณะอย่างไรมันเกิดขึ้นจากอะไรแบบนี้นะมันเกิดขึ้นจากอะไรแหล่งเหล่านี้มันมาจากตรงไหนอะไรนะครับมันก็แบ่งเป็นความเข้าใจใหญ่ๆได้อีกหลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะขอข้ามสไลด์ที่กำลังจะไปถึงนี้เนี่ยสไลด์จะมี2อันเนี่ยนะมีประจักษ์นิยมกับประสบการณ์นิยมขอข้ามไปก่อนอาจารย์ขอมาเข้าหน้านี้ก่อนนะครับอาจารย์ขยายนิดนึงนะถ้าใครยังเห็นกดหัวใจมาหน่อยจะได้รู้ว่ายังอยู่ด้วยกันแม้ว่าจะ3:06 แล้วนะครับนักศึกษาบอกไม่เป็นไรสอนไปเถอะ5 ทุ่มก็5ทุ่มเพราะอะไรเพราะนอนฟังอยู่แล้วใช่ไหม เพราะนอนฟังอยู่แล้วนะครับหัวเราะ ก็ไม่เป็นไรนี่เราอัดไว้ดูย้อนหลังไว้ดูย้อนหลังมันก็ไปนอนฟังได้วันนี้หลับไปก็พรุ่งนี้ก็ฟังอีกท่อนหนึ่งก็อย่าไปหลับในท่อนเดิมแล้วกันวันนี้หลับนาทีที่20เงี้ยวันพรุ่งนี้ก็ต้องไปหลับนาทีที่30เงี้ยต่างกันไม่ใช่แบบฟังกี่วันก็หลับตรงเดิมทุกครั้งเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้นะต่อนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงแหล่งความรู้นะครับพูดถึงแหล่งความรู้นะทีนี้แหล่งความรู้ที่มันเห็นได้ต้องใช้คำนี้นะครับแหล่งความรู้ที่เห็นได้แหล่งความรู้ที่จินตนาการออกไม่ต้องเถียงกันมากเราเรียกแหล่งความรู้นั้นว่าแหล่งความรู้ที่ได้จากประสบการณ์แหล่งความรู้ที่ได้จากประสบการณ์นะครับก็มีชื่อกำกับเป็นศัพท์เฉพาะภาษาละตินว่า a posteriori a posteriori โอเคฟังชัดเจนนะถ้าฟังชัดเจนแล้วกดกระต่ายมาหน่อย a posteriori นะครับดีมากกดกระต่ายไปแล้วนะ posteriori นะครับตัวนี้เราเรียกว่าข้อมูลดิบประสบการณ์หรืออีกหน่อยจะเรียกว่าการเรียนรู้แบบอาศัยประสบการณ์การเรียนรู้แบบอาศัยประสบการณ์นะครับอาศัยประสบการณ์นะเพราะเมื่อกี้บอกแล้วว่าแหล่งที่มันจะเห็นชัดที่สุดอ่ะมันก็ต้องอาศัยประสบการณ์ถูกไหมล่ะถ้ามันไม่อาศัยประสบการณ์เราจะคุยกันไม่รู้เรื่องถูกไหมไอเดียเนี้ยเราก็ต้องชัดเจนว่ามันก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นข้อมูลดิบหรือว่า a posteriori เนี่ยมันได้มาจากอะไรล่ะทีเนี้ย
มันได้มาจากอะไรล่ะมันได้มาจากการที่เราไปมีการ observation ผ่านประสาทสัมผัสไปสังเกตผ่านประสาทสัมผัสไปสังเกตผ่านประสาทสัมผัสใครเป็นผู้สังเกตคำว่าสังเกตเนี่ยกายตรงไหนเหรอเป็นคนสังเกตคำตอบก็คือว่าการสังเกตนี้มันคือว่าความคิดนะครับประมวลผลออกมาเนี่ยผ่านประสาทสัมผัสนะครับมันก็จะกลายเป็นข้อมูลดิบจากประสบการณ์นะครับเป็นข้อมูลดิบจากประสบการณ์แต่อย่างไรก็ตามลองฟังนะอย่างไรก็ตามข้อมูลดิบจากประสบการณ์ตรงเนี้ยมันเป็นของแต่ละคนใช่ไหมคนเราก็ประสาทสัมผัสต่างกันสังเกตต่างกันบางคนเป็นคนสังเกตละเอียดบางคนสังเกตไม่ละเอียดใช่ไหมประสบการณ์ตรงนี้คือไงฮะมีลักษณะเป็นอัตตวิสัยเอาแล้วนะอันนี้สำคัญนะต้องฟังต่ออีกนิดนึงนะเพราะฉะนั้นอัตตวิสัยเนี่ยเบื้องต้นเลยประสบการณ์นี่ยังเป็นอัตตวิสัยคือเป็นประสบการณ์ที่เราอาจจะเรียกว่าประสบการณ์ส่วนตัวเพราะนั้นพอเราเรียกว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวมันก็เป็นอัตตวิสัยสิถูกไหมเนี่ยที่ชัดเจนเนี่ยเป็นอัตตวิสัยทีนี้อัตตวิสัยก็มีศัพท์เฉพาะก็คือ subjectivity นะครับ subjectivity ก็คืออัตตวิสัยทีนี้อัตตาวิสัยหรือว่าประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยมันก็จะไปลิงก์กับอะไรนะประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยมันจะไปลิงก์กับความทรงจําความทรงจําตรงนี้ให้นักศึกษารีคอลไปถึงตอนที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของความทรงจําชนิดต่างๆนะครับที่เราสามารถพัฒนาได้จําได้ไหมว่าอาจารย์บรรยายแล้วว่าทุกวันนี้เราทลายขีดจํากัดของความทรงจําระยะสั้นไปแล้วคือถ้าเราฝึกปฏิบัติอย่างมีเป้าหมายก็ได้หรืออย่างเต็มใจเราก็จะสามารถที่จะทําได้ขยายความทรงจําได้ทีนี้การขยายความทรงจําเนี่ยมันก็ยังเป็นเรื่องของอัตวิสัยอยู่ใช่ป่ะพอเราจําปั๊บนะครับอันนี้อ้างอิงตามบลูมแท็กโซโนมีก่อนนะครับพออ้างอิงตามบลูมแท็กโซโนมีก็คือจําเข้าใจแล้วก็ประยุกต์พอจำเข้าใจแล้วก็ประยุกต์เนี่ยหมายถึงว่าสมองเราเนี่ยนอกจากจำแล้วก็มีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังจำอยู่เมื่อมีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังจำอยู่แล้วมันก็จะเกิดการประยุกต์นะเมื่อเข้าใจในสิ่งที่จำอยู่ก็จะเกิดการประยุกต์เมื่อเกิดการประยุกต์แล้วเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการมองรอบมากขึ้นการเห็นหลายแง่มุมมากขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเอาตรงพรมแดนนี้นะเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งหนึ่งที่เกิดลูกศรชี้กลับเข้ามาก็เกิดขึ้นละก็คือการเชื่อมโยงโลกภายนอกการเชื่อมโยงโลกภายนอกนะครับการประยุกต์เนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยจะเอาตัวนี้มาอีกแล้วไปพูดอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับเขาเรียกทฤษฎีการปรับโครงสร้างทางปัญญาเดี๋ยวค่อยว่ากันเป็นทฤษฎีการเรียนรู้แบบหนึ่งแต่โอเคเมื่อเราประยุกต์เมื่อเราพยายามปรับปั๊บเนี่ยมันจะคอนเน็กเชื่อมโยงกับโลกภายนอกเมื่อมันเชื่อมโยงกับโลกภายนอกแล้วเราจะเรียกความรู้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะความรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากจำเข้าใจประยุกต์เนี่ยเราจะเรียกมันว่าวัตถุวิสัยเรียกว่าวัตถุวิสัย objectivity คือมันไม่ใช่ subjectivity อีกต่อไปละเข้าใจไหมมันไม่ใช่ subjectivity ต่อไปละมันไม่ใช่อัตตาวิสัยละมันไม่ใช่ข้อมูลปัจเจกบุคคลละแต่ข้อมูลปัจเจกบุคคลเนี่ยมันจะถูกปรับโดยกระบวนการต่างๆเนี่ยจนเกิดการเชื่อมโยงจนกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าวัตถุวิสัยวัตถุวิสัยเป็นการเชื่อมโยงโลกภายนอกจะสังเกตว่ากระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์เนี่ยมันเป็นเช่นนั้นอยู่ตลอดเมื่อเรารับรู้รับทราบทางประสาทสัมผัสรับรู้รับทราบทางสัญลักษณ์เราก็จะมีอัตวิสัยของการไปตีความปรากฏการณ์ต่างๆของตัวเองเพราะว่ามนุษย์ย่อมตีความตามที่โลกทัศน์ตัวเองมีใช่ไหมฮะแต่พอเราทํากระบวนการนี้ไปเรื่อยๆซึ่งกระบวนการดังกล่าวเนี่ยเราเรียกว่ากระบวนการเรียนรู้ใช่ไหมครับจำเข้าใจประยุกต์เนี่ยมันอยู่ตรง cognitive domain เป็นพฤติกรรมทางการศึกษาใช่ไหมชนิดที่เป็นพุทธิปัญญาเนี่ยพ
เพราะนั้นพอมันปรับประยุกต์มันเข้าใจมันมีการจัดการข้อมูลดิบเหล่านี้นะครับเป็นกระบวนการที่เรียกว่า process อย่างหนึ่งเนี่ยการเชื่อมโยงหรือการค่อยๆเชื่อมโยงหรือการค่อยๆ connect จนต่อติดกับวัตถุวิสัยมันก็เกิดขึ้นนะครับพรมแดนที่มัน connect กับวัตถุวิสัยเนี่ยนะครับมันก็จะลงลึกลงไปถึงการวิเคราะห์พรมแดนที่ไป connect กับวัตถุวิสัยเนี่ยนะมันจะลงลึกลงไปถึงการวิเคราะห์เพราะมันมโนเอาเองไม่ได้แล้วไงคือถ้าเป็นอัตวิสัยเนี่ยมันมโนเองได้นะแต่พอมันไปถึงขั้นแอปพลิเคชันนะครับไปประยุกต์มันจะมีเรื่องของการพลิกแพงประยุกต์ขั้นสูงประยุกต์รายละเอียดนะครับเพราะนั้นมันเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ละแปลว่าเราเอาสิ่งที่เราคิดว่าเราเข้าใจความเป็นจริงมันแน่ๆเนี่ยมาแยกชิ้นส่วนมันออกมาดูได้ละการที่เราสามารถแยกชิ้นส่วนออกมาดูได้กี่ครั้งกี่ครั้งก็เป็นเช่นนี้ใครทําแบบนี้ก็เป็นเช่นนี้เนี่ยเราเรียกความรู้ลักษณะนี้ว่าวัตถุวิสัยเราเรียกลักษณะเช่นนี้ว่าวัตถุวิสัยไอ้ภาพจําตรงนี้ในภาพจําตรงเนี้ยถ้าพูดรวมๆกันเราก็เรียกว่าการเรียนรู้ถูกไหมเราก็เรียกว่าการเรียนรู้อ่ะใครยังอยู่กับอาจารย์บ้างกดหัวใจหน่อยโอเคทันนะเราดูแนวนอนดูประสาทสัมผัสดูอะโพสเทอริออรีดูการเรียนรู้แล้วก็ดูการวิเคราะห์เพราะฉะนั้นจากข้อมูลดิบเนี่ยนะข้อมูลดิบตัวไดอะแกรมเนี่ยมันก็จะออนโปรเซสไปเรื่อยๆผ่านกระบวนการเรียนรู้พอมันออนโปรเซสไปเรื่อยผ่านกระบวนการเรียนรู้เนี่ยมันจะไปเกิดสิ่งที่เรียกว่าอนาลิซิสหรือการวิเคราะห์ได้เห็นไหมฮะมันจะไปเกิดตัวการวิเคราะห์ได้แต่ทีนี้การวิเคราะห์เนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่เกิดในจิตเข้าใจไหมการวิเคราะห์เนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่เกิดในจิตมันต้องโผล่ออกมามันต้องโผล่มาจากจิตเราคือต้องออกมาเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าวิเคราะห์ได้อะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นว่าวิเคราะห์ได้ก็ต้องเป็นบทวิเคราะห์นะครับมีการพูดออกมานะครับมีการเอาการวิเคราะห์นี้ไปประเมินค่าต่างๆการประเมินค่านี้เป็น decision making ละเป็นการตัดสินใจหรือเป็นการ evaluate เห็นไหม evaluate นี่คือประเมินค่าแล้วนะตัดสินถูกผิดดีชั่วถูกปะย้อนหลักการนิดนึงการวัดและประเมินผลการวัดนี่เป็นเรื่องของตัวเลขใช่ไหมเป็นเรื่องตัวเลขอย่างเดียวแต่ evaluate เป็นเรื่องของการประเมินค่าเก่งอ่อนดีชั่วถูกผิดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผลจากการแยกชิ้นส่วนออกมาได้เนี่ยมันจะทําให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นอาจจะบังเอิญว่าเราอาจจะสามารถสร้างสรรค์หรือ creative บางอย่างขึ้นมาได้ซึ่งการสร้างสรรค์หรือ creative ขึ้นมาบางอย่างเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดนวัตกรรมหรือว่าผลการวิจัยและในตัวมันเนี่ยการสร้างสรรค์เนี้ยเอาแล้วนะตั้งหลักให้ดีในการสร้างสรรค์เนี้ยในหลายๆครั้งมันก็ไม่เชื่อมโยงกับอะโพสเทอริออรีคือเชื่อมไม่ชัดฟังอีกทีนะการสร้างสรรค์ตัวเนี้ยที่มันเดินทางมาตามการเรียนรู้เนี่ยจำเข้าใจประยุกต์วิเคราะห์ประเมินค่าเนี่ยดูไดอะแกรมตามนะจำเข้าใจประยุกต์วิเคราะห์ประเมินค่าออกมาเป็นสร้างสรรค์เนี่ยพอมันออกมาเป็นสร้างสรรค์หรือออกมาเป็นตัวที่เป็น extension ออกมาเป็นส่วนขยายออกมาแล้วเนี่ยที่ทำให้ครูผู้สอนเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยว่ามัน creating ยังไงเนี่ยบางครั้งมันไม่เชื่อมโยงกับไปที่เคยเห็นคือไม่เชื่อมโยงกับ a posteriori ไม่เชื่อมโยงกับที่วิเคราะห์มาสิ่งนี้เราเรียกว่า a priori นะครับใครตอนนี้ใครอยู่ที่อะไพรอรีเหมือนอาจารย์นะฟังคำอ่านแล้วยังอยู่กดเต่าหน่อยสิอะไพรอรีตัวเนี้ยหมายถึงการเรียนรู้แบบไม่อาศัยประสบการณ์ไม่อาศัยคืออะไรไม่อาศัยคืออยู่ดีมันก็รู้ขึ้นมาเองนะอยู่ดีมันก็รู้ขึ้นมาเองเลยอันนี้คือการเรียนรู้แบบไม่อาศัยประสบการณ์ถามว่าอาจารย์ฟังเผินๆเนี่ยเหมือนกับเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ถามนักศึกษานะนักศึกษาใครที่คิดว่าฟังเป็นไปไม่ได้การเรียนรู้เนี่ยไม่อาศัยประสบการณ์เป็นไปไม่ได้ใครคิดว่าเป็นไปไม่ได้บ้างกดหัวใจไม่แน่ใจ
หรือว่าทุกคนคิดว่ามันไม่อาศัยประสบการณ์ก็ได้มันปิ๊งขึ้นมาเองได้ไหนใครเชื่อว่ามันปิ๊งขึ้นมาเองได้กดไลค์สิดยกหัวแม่มือหน่อยใครคิดว่ามันปิ๊งขึ้นมาเองได้บ้างมันบังเอิญรู้ขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยโอเคอไพโอรีก็เป็นลักษณะนั้นแต่จริงๆถ้าเราพูดแบบกระชับหน่อยก็คือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็มีร่องรอยของมันก็มีร่องรอยของประสบการณ์เดิมแต่มันไม่ต่อกันนักศึกษาไอเดียเนี้ยมันไปอธิบายเรื่องนี้ได้ดีมากแต่ว่ามันอาจจะลึกหน่อยอาจารย์อาศัยว่าพวกนักศึกษาเป็นเด็กวิทย์นะไอเดียเรื่องอะไรรู้ไหมไอเดียเรื่องอะตอมของธาตุไฮโดรเจนอันนี้เดี๋ยวขอเช็คคอนเซปต์นิดนึงพออาจารย์พูดถึงอะตอมของธาตุไฮโดรเจนใครคิดว่ายังพอจินตนาการออกกดกระต่ายมาหน่อยอะตอมของธาตุไฮโดรเจนเนี่ยใครคิดว่ายังพอจินตนาการออกว่ามันมี H แล้วก็มันก็มีอิเล็กตรอนอยู่หนึ่งอันเนี่ยใครคิดว่าจินตนาการออกกดมาหน่อยตายแล้วอันนี้คือเน็ตช้าหรือว่าจินตนาการลืมไปหมดละอะตอมของธาตุไฮโดรเจนเนี่ยมันมีอิเล็กตรอนอันเดียวใช่ไหมอย่างน้อยสาขาวิทย์ทั่วไปต้องนึกออกสิสาขาวิทย์ทั่วไปเธอจะมานึกไม่ออกไม่ได้นะ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้อธิบายต่อไปเลยนะเผื่อว่าเน็ตมันแหลกอาจจะไม่แน่ใจถึงความไอ้นี่ของอินเทอร์เน็ตคืออะตอมของธาตุไฮโดรเจนเนี่ยนักฟิสิกส์นะครับนักฟิสิกส์ในช่วงเวลานั้นทั้งนักฟิสิกส์ดั้งเดิมแล้วก็ควอนตัมฟิสิกส์รวมถึงนักคณิตศาสตร์เนี่ยก็ต่างจินตนาการไปล่วงหน้าฟิสิกส์ทฤษฎีเนี่ยมันเป็นการจินตนาการไปล่วงหน้าจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันหรือจากข้อมูลที่ยังไม่พิสูจน์แต่เชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นเข้าใจไหมข้อมูลเนี่ยยังไม่พิสูจน์นะแต่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเชื่อว่าแนวโน้มมันประมาณนี้อย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้เขาเรียกอไพออรีนักศึกษาไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกอไพออรีเพราะอะไรมันไม่ค่อยเชื่อมโยงกับอโพสเทอริออรีไงมันไม่ได้เชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่มีอยู่เดิมณขณะนั้นคือจะบอกว่าการที่วิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอมเนี่ยที่เราบอกว่าอะตอมเนี่ยมันมีลักษณะเป็นกลุ่มหมอกใครจำได้บ้างว่าทุกวันนี้แบบจำลองอะตอมที่เราสอนเด็กเนี่ยอย่างดีที่สุดเด็กก็ต้องเข้าใจว่าทุกวันนี้เป็นกลุ่มหมอกเนี่ยให้กดหัวใจมาหน่อยใครรู้ว่าทุกวันนี้ขอบคุณมากเลยที่กดหัวใจมาเป็นสาขาวิทย์ทั่วไปหรือเปล่าคือใครก็ตามที่ยังจําได้เนี่ยว่าแบบจำลองอะตอมทุกวันเนี้ยที่เราจะใช้สอนเด็กเนี่ยมันเป็นกลุ่มหมอกเธอรู้ไหมว่าความเข้าใจเรื่องกลุ่มหมอกเนี่ยมันจะเป็นร้อยปีแล้วนะเขาเข้าใจเรื่องกลุ่มหมอกเนี่ยเป็นร้อยปีแล้วเพราะเรามาเข้าใจต่อจากนั้นไปอีกต่อจากกลุ่มหมอกเนี่ยนะต่อจากนั้นไปอีกว่ามันไม่ใช่กลุ่มหมอกธรรมดาแต่มันเป็นหมอกที่มีรูปร่างอันไหนใครรู้ใครรู้มาถึงจุดนี้กดหัวใจหน่อยว่ากลุ่มหมอกที่เราสอนเด็กเนี่ยแบบจะลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกเนี่ยสเต็ปอีกหนึ่งขั้นเนี่ยคือกลุ่มหมอกที่มีรูปร่างจริงๆเรื่องกลุ่มหมอกมีรูปร่างเนี่ยอยู่ในหนังสือสสวทนะแต่เขาไม่ได้พูดไว้ชัดกลับไปดูคู่มือครูได้เลยใครรู้บ้างนึกไม่ออกใช่ไหมถ้านึกไม่ออกกดอะไรดีกดเต่านึกไม่ออกกดเต่าว่าไอ้จำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกเนี่ยจริงๆมันมีรูปร่างของมันมันมีรูปร่างของมันรูปร่างของมันเนี่ยจะเป็นไปตามแรงควอนตัมนะครับถามว่ายกตัวอย่างขึ้นมาเยอะแยะขึ้นมาเนี่ยทำไมคำตอบก็คือว่าเธอรู้ไหมล่ะว่าไอ้ทฤษฎีเนี่ยมันมาล่วงหน้าแต่การที่เราจะเห็นอะตอมชัดๆมันเพิ่งมาไม่กี่ปีนี้เองนะเผื่อนักศึกษาไม่รู้นักศึกษารู้ไหมว่าที่เราเรียนกันมาเนี่ยเราเรียนเป็นแบบจำลองมาหมดเลยเราเรียนเป็นความเชื่อว่ามันเป็นเช่นนั้นแต่เรายังไม่ได้เห็นประจักษ์แก่ประสาทสัมผัสว่าเป็นเช่นนั้นนะคือเราเพิ่งมาถ่ายภาพอิเล็กตรอนกันได้มาถ่ายภาพกลุ่มหมอกกันได้ไม่นานมานี้นะแต่ทฤษฎีอะตอมกลุ่มหมอกมันมีมาประมาณ100 ปีแล้วอะอย่างน้อยสุดตั้งแต่ปี1900อะ
คศ1900เนี่ยเราศึกษาเรื่องสถานะอะตอมของธาตุไฮโดรเจนแล้วคศ1900เนาะตอนนี้มันคศ2022แล้วเนี่ยนักศึกษามองเห็นไหมครับว่าในลักษณะของการเดินหน้าไปทางฟิสิกส์ทฤษฎีเนี่ยมันใช้อะไพอรีนี่หว่าเข้าใจปะมันใช้อะไพอรีคือสิ่งที่เขาค้นพบได้คิดได้หรือว่าอันนี้ได้เนี่ยมันยังไม่เชื่อมโยงกับตัวอะโพสเทเรอรีมันไม่ได้เชื่อมโยงกับประสาทสัมผัสมันไม่ได้เชื่อมโยงกับประสาทสัมผัสมันเป็นการคาดการณ์และเก่งโดยใช้ลักษณะทางทฤษฎีทางคณิตศาสตร์พอใช้ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้เชื่อมโยงกับประสาทสัมผัสแล้วไงถามว่าทฤษฎีทางคณิตศาสตร์เชื่อมโยงกับประสาทสัมผัสไหมอันนี้ถ้าพูดแบบติดตลกก็ต้องบอกว่าแล้วเธอตกไหมล่ะที่เธอตกกันก็เพราะว่าคณิตศาสตร์มันไม่เชื่อมโยงกับประสาทสัมผัสอะจริงไหม ใช่ไหมการที่คณิตศาสตร์มันไม่เชื่อมโยงกับประสาทสัมผัสเนี่ยมันทําให้เธอตกเพราะเธอนึกไม่ออกไงเธอเห็นหน้าทฤษฎีเธอเห็นหน้าตัวสมการเธอเห็นหน้าอะไรพวกนี้ที่มันอธิบายปรากฏการณ์เนี่ยเธอนึกไม่ออกว่าเรียลของมันเรียลลิตี้ของมันเป็นอย่างไรพฤติกรรมความเป็นจริงของมันเป็นอย่างไรใช่ไหมการที่เธอไม่สามารถเข้าถึงไอ้เจ้าสมการทางคณิตศาสตร์บางอย่างที่ซับซ้อนได้หรือทําความเข้าใจสมการพวกนี้ได้เนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าองค์ความรู้ที่มันเป็นประสาทสัมผัสของเธอทั้งหมดเลยเนี่ยความจําเข้าใจประยุกต์วิเคราะห์อะไรเนี่ยมันเดินทางไปไม่ถึงสมการเหล่านั้นมันเดินทางไปไม่ถึงเมื่อมันเดินทางไปไม่ถึงการที่เธอจะเดินทางไปถึงมันได้ก็ต้องใช้ความรู้ในชนิดที่เรียกว่าอะไพอรีเท่านั้นก็คือต้องฟลุกแล้วก็ต้องเกิดความบังเอิญเกิดการสะสมบางอย่างขึ้นมาจนเกิดการประมวลผลแบบที่คาดการไม่ได้ว่ามันจะได้เท่าไหร่คือการคาดการได้ที่เป็นอะโพสเทเรอรีเนี่ยมันต้องไปคาดการในลักษณะว่า2บวก2มันต้องออกมาเป็น4เลยอย่างเงี้ยมีปัจจัยที่1บวกปัจจัยที่2ปั๊บจะต้องให้ผลเสมออย่างเงี้ยนี่คืออะโพสเทเรอรีแต่ว่าการเรียนรู้จริงๆหรือว่าทฤษฎีหรือองค์ความรู้บางอย่างเนี่ยบางทีมีปัจจัยที่1ปัจจัยที่2รู้มานานแล้วแต่ก็ไม่เกิดองค์ความรู้ใหม่นะครับนี่ยังยกตัวอย่างได้อีกนะเช่นเรื่องคลื่นอย่างเงี้ยเราเรียนเรื่องคลื่นใช่ป่ะเราเรียนเรื่องคลื่นเราเรียนเรื่องอนุภาคเธอรู้ไหมว่าเราเรียนเรื่องคลื่นกับอนุภาคเนี่ยติดกันเป็น100ปีนะฮะกว่าเราจะรู้ว่าคลื่นแสงเนี่ยแสงเนี่ยนะ UV light เนี่ยแสงขาวเนี่ยที่มันมีสเปกตรัมเนี่ยนะครับมันประพฤติตัวเป็นอนุภาคแล้วเป็นทั้งคลื่นเป็นทั้งอนุภาคได้ถ้าเดอบรอยแล้วก็การค้นคว้าของนักฟิสิกส์ควอนตัมไม่ไปถึงตรงนี้เราก็แยกไม่ออกนะครับโอเคนะแล้วในทํานองเดียวกันตัวอย่างที่อาจารย์ยกเนี่ยที่อาจารย์ยกให้ฟังเนี่ยเรื่องควอนตัมเรื่องเดอบรอยเรื่องอะไรเนี่ยการที่เธอฟังแล้วเธอนึกไม่ค่อยออกอ่ะไหนยอมรับมาสิใครนึกไม่ออกกดเต่ามาเลยใครนึกไม่ออกเนี่ยพอพูดอะไรวะเนี่ยเดอบอยควอนตัมอะไรเงี้ยนึกไม่ค่อยออกกดเต่ามาการที่หนูนึกไม่ออกเนี่ยนะเนี่ยนะไอตัวเนี้ยที่หนูนึกไม่ออกเนี่ยก็เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในอะโพสเทเรอรีมันไม่ได้อยู่ในอะโพสเทเรอรีมันไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เรียกว่าความจําเข้าใจประยุกต์อะไรนี่ไงมันไม่อยู่เลยมันไม่อยู่เลยมันเป็นพรมแดนตรงเนี้ยพรมแดนตรงนี้มันมีอยู่จริงแต่เราเรียกว่าอะไพอรีซึ่งพรมแดนนี้หลายๆครั้งเป็นการสร้างสรรค์เป็นพื้นที่ที่มันเกิดความสร้างสรรค์บางคนอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่อาจารย์พูดเลยแต่พอฟังไปเรื่อยๆ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 อยู่ดีก็เกิดจินตนาการอะไรขึ้นมาได้บางอย่างจากสิ่งที่ตั้งใจฟังอยู่นั้นสิ่งที่เธอได้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไพอรีโอเคเนาะด้านหน้านี้ก็น่าจะแยกออกละนะครับอะโพสเทเรอรีแล้วก็อะไพอรีนะฮะเห็นนะเพราะฉะนั้นนวัตกรรมหรือผลการวิจัยเนี่ยถ้าเกิดเป็นการวิจัยในชั้นเรียนนะเน้นนะถ้าเป็นการวิจัยในชั้นเรียนโฟลว์ชาร์ตของมันเนี่ยจะเดินในรูปแบบที่หนักไปทางอะโพสเทเรอรีคือเราเน้นการวัดผ่านประสาทสัมผัสนะครับเราเน้นการวัดผ่านประสาทสัมผัสเราเน้นphysical factor เราเน้นสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่การันตีได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการวิจัยในชั้นเรียนเราเนี่ยจะไม่ได้ไปแตะอะไพอรีหรือถ้าไปแตะอะไพอรีคุณจะไปแตะอะไพอรีในรูปของความรู้คือไปหยิบอะไพอรี approach เนี่ยมาใช้เป็นความรู้ในการแก้ปัญหานะครับอาจารย์ยกตัวอย่างบ่อยมาก
เดี๋ยวคราวต่อไปจะเอาทฤษฎีของคนนี้มาอยู่ในสาขาคณิตศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ถ้ายังอยู่กดไลค์มาหน่อยสินะครับมันจะมีทฤษฎีการเรียนรู้อันหนึ่งที่เป็น Apiary Approach นะครับเขาเรียกว่าทฤษฎีการเรียนรู้ของโพย่านะครับของโพย่าคือมันไม่อาศัยประสบการณ์คือการทำให้เด็กเรียนรู้เนี่ยมันจะมีทั้งอาศัยประสบการณ์และไม่อาศัยเพราะนั้นการทำให้เด็กเรียนรู้แบบยังไงครับแบบไม่อาศัยประสบการณ์เนี่ยเราต้องจัดการเรียนรู้แบบไหนล่ะเพราะฉะนั้นพอเราบอกว่าเด็กจะเรียนรู้แบบไม่อาศัยประสบการณ์เนี่ยดังนั้นสิ่งที่เราจะเตรียมให้เด็กได้เป็นฟิสิกอลแฟกเตอร์เนี่ยคือสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้เพราะเราไม่รู้ว่าอะไพรีแฟกต์ที่มันจะเกิดขึ้นในตัวเด็กแต่ละคนที่แตกต่างกันเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรฟังอาจารย์ทันเนาะแต่ถ้าเกิดเรามองในรูปอะโพสเทอรี่ออรีนะฟังอีกทีนะถ้ามองในรูปอะโพสเทอรีเนี่ยเราเทคข้อสอบไปเลยเข้าใจป่ะอะโพสเทอรีเนี่ยเราเทคข้อสอบไปเลยพอเราเทคข้อสอบปั๊บเนี่ยมันเป็นเม็ดเลยมันนับได้เด็กแต่ละคนกลุ่มอ่อนกลุ่มเก่งทําได้กี่ข้อตัวลวงเป็นยังไงนึกออกไหมฮะตัวเนี้ยคืออะโพสเทอรีอธิบายมาถึงตรงนี้แล้วพอจะเข้าใจเนาะถ้าพอจะเข้าใจกดหัวใจมาหน่อยจะปล่อยละนะครับถ้าดีใจก็กดไลค์เลย ถ้าดีใจนะครับมาขอทบทวนนิดนึงนะครับขอทบทวนนิดนึงนะกลับมาที่นี่กลับมานี่นะการวิจัยถามตัวเองนะไม่ต้องตอบการวิจัยคืออะไรตอนนี้ต้องอยู่ในใจละว่าการวิจัยคืออะไรเนาะการวิจัยก็เป็นเรื่องของอะไรครับ literature review แล้วก็เป็นเรื่องของอะไรครับ verification หนึ่งนะการวิจัยเป็นเรื่องของอันนั้นต่อมาวิธีวิจัยคือยังไงพอมองเห็นภาพไหมก็มองเห็นสิเพราะวิธีวิจัยก็คือเรื่องคุณภาพใช่ป่ะวิธีวิจัยก็เป็นเรื่องคุณภาพไม่ใช่ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพนะจริงๆมันมีชื่อนั้นแต่เรื่องคุณภาพอันนี้หมายถึงคุณภาพที่ได้มาจากการการันตีของผู้เชี่ยวชาญคุณภาพที่ได้มาจากการหาค่า P ค่า R เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวิธีวิจัยนะครับต่อจากนั้นผลการวิจัยนึกถึงอะไรนึกถึงประสิทธิภาพว่ามันจะต้องมีประสิทธิภาพเพียงพอในการแก้ไขปัญหาผู้เรียนและในกรณีที่มันแก้ได้แล้วมันเป็นสิ่งใหม่เราก็เรียกมันว่านวัตกรรมในกรณีที่เราเอาความรู้นั้นมาใช้มันก็เป็นการ verification ในตัวมันเองใช่ไหมมันก็เป็นการยืนยันว่าทฤษฎีนี้มันยังคงใช้ได้อันนี้ก็คือหลักใหญ่ที่ต้องการให้เข้าใจนะครับแล้วก็ต่อมาพอเราคุยกันเรื่องความรู้เท่านั้นแหละมันก็เลยต้องกระจายออกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวองค์ความรู้ตัวเนี้ยเนี่ยองค์ความรู้ตัวเนี้ย knowledge เนี่ยอันที่สามเนี่ย knowledge ที่มันเป็นภาพสะท้อนของแหล่งความรู้เป็นภาพสะท้อนของปรัชญาเนี่ยมันยังแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆมันก็คือกลุ่มที่มีความเชื่อเรื่อง a posteriori กับกลุ่มที่เชื่อเรื่อง a priori ก็คือเชื่อเรื่องการเรียนรู้แบบอาศัยประสบการณ์กับเชื่อเรื่องการเรียนรู้แบบไม่อาศัยประสบการณ์นะครับโอเคไหมถ้าฟังณจุดนี้มาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าโอเคพอรู้เรื่องยากไหมส่งเสียงมาหน่อยสิยากไหมฮะรู้สึกว่ายากไหมก็ยากนิดนึงค่ะอาจารย์แต่ก็พอเข้าใจได้ค่ะจะบอกว่าให้อยากให้นักศึกษาไปเปรียบเทียบถ้าว่างนะแต่คงไม่ว่างหรอกเพราะเดี๋ยวอาจารย์จะส่ง YouTube อีกจริงๆอยากให้นักศึกษาไปเปรียบเทียบด้วยว่ามีนักศึกษาส่งแชทมาเป็นไงนะมึนค่ะสุภาเป็นธรรมดาที่จะมึนเนาะมันฟังครั้งแรกมันฟังครั้งแรกคืออยากจะให้นักศึกษาไปเปรียบเทียบโดยอาจจะไปเซิร์ชนะครับใน YouTube ก็ได้นักศึกษาเซิร์ชคำว่าวิจัยทางการศึกษานะครับนักศึกษาไปเซิร์ชวิจัยทางการศึกษานักศึกษาลองไปฟังดูลองไปฟังที่เขาอธิบายดูนะแล้วนักศึกษามาเปรียบเทียบกับที่ฟังอาจารย์ดูแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะมารีเฟล็กต์เดี๋ยวอาจารย์จะ
assignment เดี๋ยวเป็น assignment ดีกว่าอาจารย์จะ assignment แล้วก็ประสานกับเจ้าหน้าที่ assignment เรื่องนี้ไว้นะนักศึกษาให้นักศึกษาไม่อาจจะไม่ต้องทุกคนก็ได้อาจจะเป็นในกลุ่มอ่ะคืออยากให้เกิดการพูดคุยกันแล้วเพื่อให้มันมองเห็นภาพที่ชัดเจนว่าไอ้เจ้าตัวองค์ความรู้ตรงเนี้ยมันจะต้องติดตัวนักศึกษาไปตลอดไงที่อาจารย์พยายามมุ่งเน้นว่ายังอยู่กับอาจารย์ไหมพอพูดถึงคําศัพท์นี้แล้วนักศึกษายังอยู่ไหมเนี่ยเพราะคําศัพท์เหล่านี้วิธีการเหล่านี้เนี่ยมันจะอยู่กับนักศึกษาไปตลอดไปตลอดคือไม่เฉพาะแต่ว่าเป็นนักศึกษาครูเท่านั้นเมื่อเป็นครูแล้วสิ่งนี้ก็ยังต้องอยู่เมื่อเป็นครูที่จะเลื่อนวิทยาฐานะแล้วสิ่งเหล่านี้ต้องอยู่ถ้านักศึกษาเข้าใจแบบเนี้ยหนักแน่นไปเสียตั้งแต่วันนี้เนี่ยจะทําอะไรก็ง่ายมันจะมองเห็นภาพชัดมันจะหาเครื่องมือได้เยอะแยะไปหมดเลยในการมันจะไม่กลัวนักศึกษาจะไม่กลัวการประเมินเพราะนักศึกษามีความรู้ไงนักศึกษาตอบได้จนถึงที่สุดเลยอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นอยากให้นักศึกษาลองไปหาเปรียบเทียบดูก็ได้ไปใน YouTube อ่ะไปเซิร์ชชิ่งเลยการวิจัยทางการศึกษาแล้วไปดูแล้วเทียบกันนะแล้วนักศึกษาคนไหนที่ไปดูแล้วเนี่ยเอามาเปรียบเทียบในคอมเมนต์เลยก็ได้เพราะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะดึงไปเป็น YouTube เนาะพอดึงไปเป็น YouTube ปั๊บเนี่ยนักศึกษาไปคอมเมนต์ต่อเลยว่ามันดีขึ้นไหมเพราะว่าที่เราสอนอยู่เนี่ยมันคือบรีฟนะบรีฟคือมันเป็นการสรุปเนื้อหาละที่เป็นแก่นหลักที่ต้องจะรู้แค่เนี้ยพอย้ำๆซ้ำๆแค่เนี้ยพอได้นักศึกษาไปเบนช์มาร์กเลยไปเปรียบเทียบดูเพื่อนักศึกษาจะได้รู้ว่าควรให้ความใส่ใจคือให้ไปเปรียบเทียบไม่ใช่เพื่อให้มันดีหรือไม่ดีกว่าใครแต่ว่าเพื่อให้นักศึกษารู้จักให้ความใส่ใจอย่างนักศึกษาที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจฟังอยู่ตลอดเนี้ยก็จะได้ให้ความใส่ใจมากขึ้นหรือนักศึกษาที่เข้าบ้างไม่เข้าบ้างก็จะได้ให้ความใส่ใจมากขึ้นว่าองค์ความรู้เนี่ยที่ถ่ายทอดมันแบบนี้นะมันหายากเหมือนกันมันหาการเรียบเรียงแบบนี้ค่อนข้างยากแบบเนี้ยเพราะนั้นถ้าเรียบเรียงแล้วมันพอจะทําให้เราเกิดประโยชน์ในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นเนี่ยเราควรที่จะมาฟังสดดีกว่าฟังแห้งในใครเห็นด้วยบ้างก็ใครเห็นด้วยกดเต่ามาหน่อยสิใครเห็นด้วยว่าเนี่ยมันฟังสดมันน่าจะดีกว่าฟังแห้งแม้ว่าจะไม่ต้องแสดงความเห็นก็ตามเนี่ยใครเห็นด้วยกดเต่ามาเพราะอาจารย์ว่าการฟังสดมันเหมือนกับมันยังได้อะไรบางอย่างที่ถ่ายทอดออกไปที่อาจารย์พูดแบบนี้เพราะอาจารย์เป็นนักวิชาการที่เชื่อแบบเธอทายสิว่าอาจารย์เชื่อแบบไหนอาจารย์เป็นคนที่เป็นอโพเทริออรีหรือเป็นคนที่มองเรื่องอภัยออรีเป็นนักวิชาการที่หนักด้านไหนมีน้ำหนักให้น้ำหนักด้านไหนเธอว่าเธอเดาออกไหมพิมพ์แชทมาดิมีใครอยากเดาไหมเธอว่าอาจารย์เนี่ยเป็นนักวิชาการที่ให้น้ำหนักเรื่องไหนก็คือจริงๆแล้วในการทำงานมันก็ให้น้ำหนักสองอันนั่นแหละแต่ว่าให้ไม่เท่ากันเธอว่าอาจารย์ให้น้ำหนักทาง approach ใดระหว่าง approach theory กับ apply theoryเนี่ยฟังดูวิธีพูดวิธีสอนวิธีอะไรแบบเนี้ยเธอมองว่าอาจารย์เน้น approach หรือเน้น apply theory ไม่กล้าตอบกลัวผิดมีคนตอบว่า approach theory มีใครไม่เห็นด้วยกับเพื่อนจะตอบ apply theory ไหมพิมพ์มาสิจะได้รู้หรือมองว่าอาจารย์เน้น Approach Theory ถ้าอาจารย์เน้น Approach Theory แปลว่าอาจารย์เน้นเรื่องประสาทสัมผัสนะครับเน้นเรื่องว่านักศึกษาจะต้องมีความรู้โดยอาศัยประสบการณ์แบบนี้จริงๆแล้วก็เน้นนะในบางอย่างก็อย่างที่บอกแหละว่าเราเป็นครูผู้สอนเราก็ต้องใช้ทั้งการวัดผลที่ยืนอยู่บนพื้นฐานของ Approach Theory นะครับแต่โดยทั่วๆไปเนี่ยนะโดยทั่วๆไปเนี่ยอาจารย์มีแนวคิดอภัยรีถามว่าทำไมอาจารย์มีแนวคิดอภัยรีอาจารย์ก็เลยมีแนวคิดที่สอนนักศึกษาแบบนี้ไงการสอนนักศึกษาในรูปแบบเนี้ยเป็นการสอนนักศึกษาในรูปแบบที่คาดหวังผลแบบอภัยรีถามว่าอะไรคือการคาดหวังผลแบบอภัยรีคือการแวดล้อมนักศึกษาด้วยความรู้ไปเรื่อยๆพอแวดล้อมนักศึกษาด้วยความรู้ไปเรื่อยๆความรู้ที่ค่อนข้างเชื่อมโยงกันแบบเนี้ยไปเรื่อยๆความรู้ที่มีความลึกของความรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวนักศึกษาจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าอภัยรีขึ้นมา
คือความรู้ที่ไม่อาศัยประสบการณ์สุดท้ายด้านนักศึกษาจะเกิดเซนส์บางอย่างในการทำความเข้าใจหลักการบางเรื่องแม้กระทั่งเรื่องที่อาจารย์ไม่เคยสอนแต่ก็ยังอยู่ในพรมแดนของความรู้แบบนี้ครับเพราะฉะนั้นอะไพรอรีมันไปได้ไกลกว่าอะไพรอรีมันไปได้ไกลกว่าแต่มันต้องอาศัยความตั้งใจเรียนอะไพรอรีเนี่ยต้องตั้งใจเรียนอย่างเต็มใจเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นใครที่พยายามฟังอาจารย์แล้วอยากจะฝึกปฏิบัติอย่างที่อาจารย์ไปบรรยายที่ราชภัฏเนี่ยว่าเธอต้องฝึกปฏิบัติในการใช้เอ็กซ์ตร้าไทม์อย่างเต็มใจเนี่ยเธอก็จะได้รับผลแบบอะไพรอรีเดี๋ยวมันจะเกิดความเข้าใจในบางเรื่องเนี่ยพอไปเรียนแล้วโอ้ยมันเข้าใจขึ้นง่ายมากเลยเพื่อนบางคนบอกมันเข้าใจได้ยังไงว่ายากไม่รู้ดิทําไมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเข้าใจนะครับไม่เชื่อไปลองดูเนี่ยสอนแบบเนี้ยแล้วไม่เชื่อเธอไปลองดูว่าอาจารย์วางหลักแบบเนี้ยนะทั้งอะไพรอรีอะโพสเทอรีแล้วเนี่ยเธอลองไปฟังดูไปฟังแล้วไปเปรียบเทียบดูว่าพอไปฟังคนอื่นเขาพูดเรื่องเนี้ยปั๊บเนี่ยเธอจะเกิดความเข้าใจขึ้นมาทันทีเลยนะทางที่ก็ยังไม่ได้มุ่งเน้นอะไรมากสิ่งที่เธอเกิดความเข้าใจเนี่ยแม้ว่ามันมีผลมาจากประสบการณ์ก็จริงแต่มันไม่ได้เชื่อมโยงกับประสบการณ์เพราะเธอยังไม่ได้ฝึกอะไรเลยเธออาจจะเกิดแค่ความเข้าใจเฉยๆเลยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเลยเป็นเรื่องของอะไพรอรีแล้วบางครั้งเธออาจจะเกิดไอเดียขึ้นมามากกว่าที่อาจารย์สอนนี่ก็ได้นะแต่อย่างไรก็ตามการวิจัยในชั้นเรียนเป็นอะโพสเทอรีนะเน้นนะก่อนจะเลิกนะการวิจัยในชั้นเรียนเนี่ยเป็นอะโพสเทอรีนะครับโอเคนะเพราะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ขอ